เมื่อวานนี้ที่ประชุมสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำสั่งให้กะกะตนะครับยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานแล้วก็ส่งต่อสารในวันที่17มิถุนายนนะครับมีการนัดพิจารณาคาดีครั้งต่อไปในวันที่18มิถุนายนครับสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของกะกะตนะครับเป็นคำร้องที่ขอให้สารวินิจฉัยเพื่อที่จะมีคำสั่งยุบพักก้าวไกล โดยสารได้พิจารณาแล้วก็มีคำสั่งให้กอกอตอในฐานะผู้ร้องครับยื่นระบุบัญชีพยานหลักฐานต่อสารรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่10 7มิถุนายนนี้นะครับเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาแล้วก็ให้สำนักงานสารรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อสารต่อไปครับซึ่งสารเน่นนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันอังคารที่18มิถุนายนนี้นะครับทีนี้มาดูความคิดเห็นฝักฝังพักก้าวไกลนะคะทางคุณชัยธวัตุลาธนสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักก้าวไกลมองว่าการที่สารรัฐธรรมนูญเห็นประเด็นสําคัญในการต่อสู้ของพักก้าวไกลและให้ทางก กตอตส่งเอกสารเพิ่มเติมทําให้สารรัฐธรรมนูญได้มีโอกาสในการศึกษาแต่ก็ไม่สามารถบอกได้นะคะว่าสุดท้ายแล้วสารจะพิจารณาอย่างไรแต่ถือว่าสารเปิดโอกาสให้มีการไต่สวนได้หรือไม่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปพักเก้าไกลก็ยังคงมีความหวังนะคะว่าสารจะเปิดโอกาสให้พักเก้าไกลได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ค่ะที่มีการไต่สวนพยานเพิ่มพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดกับทุกฝ่ายเพื่อให้คำวินิจฉัย มมาเป็นที่ยอรับคแสดงให้เห็นว่าผมคิดว่าสารนูลก็เห็นเ,เห็นประเด็นสำคัญในข้อต่อสู้ของพรรคเก้าไกลอยู่นะครับก็เลยมีการาให้ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าให้สำนักง,งานของสารุูนเองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แต่ว่าบอกไม่ได้ว่าสุดท้ายเนี่ยสารจะเปิดให้มีการไต่สวนหรือไม่นะครับซึ่ง จะทราบอีกทีเร็วที่สุดก็คงต้องเป็นวันอังคารหน้าตามที่ศาลนัดใช่ไหมครับยังหวังว่าจะก็ก็พรกเก้าไกลก็หวังว่าศาลจะเปิดโอกาสให้พรกเก้าไกลต่อสู้คดีอย่างเต็มที่มีการไต่สวนพยานมีการพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่อย่างเต็มที่นะครับประเมินว่าระหว่างการเปิดไต่สวนแบบเต็มรูปแบบกับการให้ไปให้ปากคำแบบปิดนี่างไรศาลน่าจะมีแนวทางไปทางไหอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะครับ แต่การเปิดไต่สวนอย่างเปิดเผยย่อมดีที่สุดกับทุกฝ่ายทางพักคก้าวไกลก็ยังคาดหวังนะครับอยากให้ศาลเนี่ยเปิดการไต่สวนด้วยนะครับซึ่งที่มาของคดีนี้นะครับมาจากคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคมครับมีผู้ร้องกรณีร้องการกระทำของพักคก้าวไกล ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา49แล้วก็ขอให้หยุดการกระทําจากการหาเสียงโดยการแก้ไขามาตรา112นะครับซึ่งสารมีมติเป็นเอกฉันท์ครับวินิจฉัยการกระทําขัดกับมาตรา49มีเจตนาเสอกกร่อนบ่อนทําลายแล้วก็ขอให้หยุดการกระทําที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ครับจากนั้นก็มีผู้ที่เข้าร้องต่อกะกะตนะครับขอให้ยุบพ,พักเก้าไกลโดยกะกะตรับ ให้วินิจฉัยซ้ำครับตามมาตรา92และ94ของพรปว่าด้วยพักการเมืองปี2561หากเข้าข่ายสั่งให้ยุพักการเมืองและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีนับแต่วันที่ถูกยุคพักนะครับ ซึ่งคดีนี้พักเก้าไกลได้มีการยื่นคำชี้แจงไปนะคะประมาณร้อยกว่าหน้าไปตั้งแต่ช่วงของวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการขอให้เกิดการไต่สวนเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่พักเก้าไกลเขามีการเลื่อนการส่งคำชี้แจงไป3ครั้งเป็นเวลา45วันด้วยกันค่ะ